หลังจากที่มีกระแสวิจารณ์ถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ว่าไม่เหมาะสมกับคนท้องเพราะไม่ควรเที่ยวในสถานที่ที่เสียงดังและเต็มไปด้วยควันบุหรี่รวมไปถึงเรื่องที่โดนต่อว่าว่ารายการเรียลิตี้ที่ถ่ายทอดชีวิตคู่ของเธอกับสามีบี้ทัศภาคว่ามีเนื้อหาไม่เหมาะสมไม่รับผิดชอบต่อสังคมงานนี้ครับสาวกุ๊บกิ๊บก็เลยออกมาตอบกลับทีละเรื่องเลยครับอย่างการใช้ชีวิตเธอบอกว่าคนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยนะเธอรู้ตัวและระมัดระวังเป็นอย่างดีส่วนประเด็นรายการเรียลิตี้ที่มีคนวิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมนั้นเธอก็บอกนะครับว่าเป็นวิธีการนำเสนอของรายการที่อยากให้เหมือนเรียลิตี้ของต่างชาติคือสะท้อนชีวิตจริงพร้อมบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองควรต้องดูแลและขอให้คำแนะนำลูกหลานเวลาชมรายการด้วยและเธอมั่นใจครับว่ารายการนี้ให้ข้อคิดที่ดีต่อผู้ชมเหมือนกันและทันทีที่ Facebook ในเอ็นเตอร์เทนนำเสนอเรื่องนี้ไปนะครับก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเรื่องนี้กันเพียบเริ่มจากเรื่องที่เธออุ้มท้องไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เหมาะสมครับก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยกับเธอนะครับว่าคนท้องเนี่ยไม่ใช่คนป่วยซะหน่อยเราท้อง8เดือนยังไปเที่ยวอยู่เลยขณะที่ก็มีคนบอกว่าไม่รู้สิถ้าเป็นเรานะไม่ไปเที่ยวสถานที่ที่เป็นอันตรายกับเด็กรอให้คลอดก่อนแล้วค่อยเที่ยวดีกว่าส่วนเรื่องรายการเรียลิตี้นั้นก็มีคนชอบดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็มีแค่ส่วนน้อยครับอย่างเช่นมีคนแสดงความเห็นว่าเราว่าไม่แรงนะจัดรายการได้ตรงไม่อ้อมค้อมดีและคำถามที่กุ๊บกิ๊บถามคนดูเองก็คงอยากจะรู้บางคนก็บอกว่าชอบรายการเรียลิตี้ของทั้งคู่นะดูแลด้วยความรู้ข้อคิดแล้วก็สะท้อนให้เห็นความเอาใจใส่ของคนในครอบครัวดีออกซึ่งแน่นอนว่าก็มีคนที่ไม่ชอบเหมือนกันนะครับมาแสดงความเห็นบอกว่าดูรายการนี้แล้วรู้สึกว่ากุ๊บกิ๊บหื่นๆนะคิดแต่เรื่องเพศพูดจาหยาบเลิกดูตลอดไปบายหรือบางคนก็บอกว่าต้องเข้าใจว่าวัยรุ่นไทยที่แยกแยะถูกผิดชั่วดีไม่ได้เนี่ยก็มีอยู่มากไม่งั้นจะมีคนที่ท้องทั้งที่ยังเรียนไม่จบหรอบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวเขาก็แยกแยะเองได้นะครับแต่ถ้าอะไรที่ไม่เหมาะสมแล้วยังมึนมานำเสนอจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสายตาคนทั่วๆไปก็จะเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาจนในที่สุดแล้วคนไทยรุ่นต่อๆไปก็จะไม่เหลืออะไรดีๆไว้ให้ชื่นชมอีกและก็มีคนที่ถามสั้นๆแต่ชวนให้ฉุกคิดเหมือนกันครับคนนี้เขาบอกว่าคนดูต้องแยกแยะเองเหรอนี่คือเปิดหนังโป๊เป็นฟรีทีวีก็ได้แล้วใช่ปะ